ทำไงที่ให้องค์ความรู้กับพวกเราที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับและทำไงที่ทำให้เรานั้นสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อันนั้นคือภารกิจของกลุ่มที่3ภารกิจของกลุ่มที่4หลักใหญ่ๆคือการสร้างมาตรการและแรงจูงใจที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในระบบการศึกษานี้เข้ามามีส่วนในการระดมในการช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พวกเราอันนั้นคือภารกิจของกลุ่มที่4กลุ่มที่4เองนั้นยังไปทำกันบ้านเพิ่มเติมกว่าที่ว่านี้นิดเองขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังก่อนกลุ่มที่4นี้เราจะไปทำถึงขั้นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและการที่พยายามสร้างให้เกิดโรงเรียนดีได้บ้างเหมือนอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างนะครับว่าเด็กของเรานั้นไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนทำไงถึงจะมีโรงเรียนดีได้บ้างทำไงถึงให้เด็กทุกคนสามารถเข้าหาแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่ลำบากเพื่อลดโอกาสเพื่อลดความเสียสูญเสีย